สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านณสลาลมของสะสมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าทางช่อง YouTube นะครับก็สลาลมคอย Channel นะครับช่องนี้นะครับช่องหลักที่รับชมกันอยู่นะครับแล้วก็ผมมีช่องสำรองอีก1ช่องนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับทำขึ้นเพื่อเป็นช่องสำรองแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงของเพื่อนๆให้ได้มองเห็นคลิปของผมได้มากขึ้นนะครับก็ทำไว้2ช่องนะครับก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมบันทึกคลิปหน้าร้านนะครับมีเสียงรถวิ่งตลอดเวลา ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆส่งรูปมาสอบถามค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเหรียญตัวไหนที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นข้อสงสัยผมจะพยายามหยิบมาเคลียร์ให้ชัดเจนให้เข้าใจกันนะครับว่ามันยังไงต้องเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก่อนจะไปดูเหรียญตัวนั้นนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อวานซื้ออะไรได้บ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับก็มีเหรียญ เหรียญ2บาทนะครับ เหรียญ2บาทสีทองนะครับผมจะซื้อปี51นะครับนี่นะครับอันนี้คือปี51หมดเลยนะครับประมาณ50กว่าเหรียญนะครับก็ขอไม่นับนะครับ ซื้ออยู่เหรียญละ4บาทนะครับตอนนี้อันนี้คือซื้อในพื้นที่นะครับแล้วก็อันนี้ปี50น่าจะได้สัก20เหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อเหรียญ5บาทนะครับอันนี้คือที่ซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับมี51ประมาณ50กว่าเหรียญแล้วก็ ปี50น่าจะสัก20เหรียญนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เหรียญ10บาทนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับที่ทางช่องรับซื้อขออภัยนะครับวันนี้เจ็บคอสักนิดนึงก็เดี๋ยวเลี้ยงให้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่รายการไม่เยอะครับเมื่อวานที่ซื้อได้นะครับก็มีพวกตัวนี้นะครับ53 42อันนี้43นะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าเก็บได้เริ่มมีราคาแล้วนะครับ ที่ผมรับซื้อก็มี53 42แล้วก็34นะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละ20นะครับนี่นะครับแล้วก็ได้41มา3เหรียญนะครับนี่นะครับ41 3เหรียญนะครับแล้วก็ได้เหรียญ10บาทคูด1เหรียญอันนี้คือซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับนี่นะครับ อยากขายก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็มาถึงเหรียญตัวนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือผมซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเหรียญตัวนี้เพื่อนๆส่งมาให้ผมดูเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ลักษณะก็มีหลายแบบนะครับเรือมีทั้งปี49นะครับแล้วก็ปี51นะครับแต่ส่วนใหญ่จะพบเจอในปี49นะครับน่าจะเป็นที่บล็อกนะครับก็เลยมีเยอะในปีพ.ศ.เหล่านี้นะครับเนี่ยมี51เห็นไหมครับมีปี51มีปี49แล้วก็มีปี37บ้างนะครับปี37ส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยเกินด้านหน้าเนี่ยครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยสังเกตแล้วก็เล่นมาในเวลาหลายปีนะครับก็เนื้อเกินด้านหน้าจะเป็นในปี37ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีบางเหรียญที่มีเนื้อเกินด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็เหมือนมีเรือลำใหญ่หน่อย2ลำนะครับจะพูดถึงการรับซื้อตัวนี้นะครับเพราะเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับไม่ใช่รายการหลักที่ทางช่องผมประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญรายการหลักๆที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับกรณีที่เพื่อนๆจะส่งเหรียญตัวนี้มาขายนะครับย้ำนะครับว่าต้องส่งมาพร้อมกับเหรียญรายการหลักๆที่ผมรับซื้อเหรียญรายการหลักๆมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญรายการหลักๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเนื้อเกินมีเรือตัวเนี้ยมีอยู่10เหรียญนะครับ10เหรียญ15เหรียญน่ะ ผมอยากแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับทางช่องผมไม่ได้เน้นรับซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าผมยังซื้อได้อยู่
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับนะครับอันนี้คือเคลียร์ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เหรียญหลักที่ทางช่องรับซื้อนะครับแต่สามารถ ส่งมาขายได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆมีเหรียญหลักส่งมาขายแล้วก็ส่งตัวนี้ติดมาขายได้ด้วยนะครับในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทแล้วก็เรือต้องไม่ใช่มีลักษณะเป็นจุดๆๆนะครับเล็กๆคือผมไม่เอานะครับแล้วมาดูนะครับคราวนี้เหรียญหลักที่ผมบอกเหรียญหลักที่ผมรับซื้อก็คืออะไรนะครับเหรียญหลักที่ผมรับซื้อนะครับก็คือพวก เหรียญ5ปี46นะครับอันนี้ก็คือของลูกค้าเดี๋ยวผมจัดส่งวันนี้นะครับเนี่ยแพ็คไว้แล้วเดี๋ยวจะแพ็คนะครับอันนี้คือจัดส่งวันนี้รีวิวด้วยอันนี้เดี๋ยวส่งนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญ5ปี46นะครับเหรียญหลักๆนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ชุดนี้ดีกว่าเหรียญหลักที่ทางช่องรับซื้อนะครับนี่นะครับเหรียญหลัก1บาทพระเศียรเล็ก5บาทสยามมินตัวนี้นะครับเหรียญหลักนะครับ10บาท V31 10บาท P31 นะครับ10บาท P31 นะครับอันนี้คือเหรียญหลักนะครับแล้วก็5บาท P46 นี่นะครับเหรียญหลักๆนะครับก็คือ5บาท B46 ชุดนี้คือเหรียญหลักที่ผมพูดถึงนะครับ แล้วก็5บาท B40 พวกเหรียญหลักๆตามรายการพวกนี้ครับเนี่ยครับเหรียญหลักๆแพงๆอ่ะนั่นแหละคือเหรียญหลักที่ทางช่องผมประกาศรับซื้อแล้วก็ ตัวนี้ก็เหรียญหลักเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพระเศียรตรงนะครับเหรียญ1บาท5บาท10บาทพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญหลักนะครับที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญพระเศียรตรงยกเว้นเหรียญปีกาญจนาภิเษกนะครับต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับอันนี้คือให้ดูเหรียญหลักๆนะครับอันนี้คือเหรียญหลักนะครับที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้นะครับปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกตัวเนี้ย เนี่ยเหมือนแบบเนี้ยตัวนี้ผมก็จัดว่าเป็นเหรียญหลักของช่องผมนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเหล่านี้นะครับเหรียญตัวหลักๆที่ผมนำเสนอไปนะครับอธิบายไปนะครับเพื่อนๆสามารถส่งเหรียญเนื้อเกินตัวนี้มาขายพร้อมกันได้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับถ้าส่งเฉพาะแต่เหรียญตัวนี้มาผมยังไม่รับนะครับอยากให้เก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าผม มีออเดอร์สั่งมาเป็นจำนวน50หรือ100เหรียญอะไรประมาณเนี้ยผมจะประกาศรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ถ้ามีเหรียญหลักๆเหล่านี้สามารถส่งมาขายพร้อมกันได้นะครับ น่าจะเข้าใจนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะได้คลายข้อสงสัยไปนะครับสำหรับท่านที่ทักมาว่าเนื้อเกินแบบนี้นะครับรวมไปถึงเกินหน้าแบบนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นส่งมาพร้อมเหรียญหลักเท่านั้นนะครับ น่าจะเคลียร์นะครับเรื่องเหรียญเนื้อเกินมีเรือตัวนี้นะครับ ผมว่าหลายๆท่านที่เคยขายให้ผมก็ท่านน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าผมอธิบายให้ท่านไปแล้วนะครับนี่นะครับก็พอดีผมซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีหลายๆท่านสงสัยนะครับส่งรูปมาเยอะนะครับบางคนมีเหรียญ2เหรียญแบบเนี้ยจะส่งมาขายก็ไม่คุ้มนะครับถ้ามีไอ้นี่เหรียญ2เหรียญส่งมาขายผมซื้อไม่เกินเหรียญละ20บาทมันไม่คุ้มนะครับหรือไม่ก็ท่านน่าจะต้องส่งไปช่องอื่นๆที่เขาบอกว่าเหรียญเหล่านี้มีราคาสูงนะครับก็ลองส่งไปช่องอื่นๆที่ทำคลิปออกมาดูนะครับก็น่าจะมีหลายๆช่องที่ทำคลิปเนื้อเกินมีเรือตัวนี้ในราคาสูงนะครับก็ลองทักช่องเหล่านั้นไปดูนะครับแต่สำหรับช่องผมขอชี้แจงให้ชัดเจนเลยว่า ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับซื้อช่วยซื้อได้แต่ว่าต้องส่งมาพร้อมรายการหลักๆถ้าส่งมาแค่ตัวเนี้ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับอยากให้เพื่อนๆเก็บไว้ก่อนนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเหรียญหลักๆรายการหลักๆ นะครับก็มีพวกเนี้ย B31 46เนี่ยครับ5บาทสยามมิลบาทเสียนเล็กแล้วก็เหรียญพวกเสียนตรงพวกเนี้ยครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวหลักนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเนื้อเกินมีเรือพวกนี้นะครับว่า เก็บไว้ได้นะครับเหรียญมันมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ว่าราคามันยังไม่สูงนะครับ ช่องผมมาซื้อได้ไม่เกินเหรียญละ20 บาทนะครับก็ผมก็บอกไปแล้วครับเงื่อนไขการซื้อต้องเป็นยังไงนะครับก็ขอไม่พูดซ้ำแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเน้นเรื่องเหรียญตัวนี้นะครับทำความเข้าใจกับเหรียญตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มีรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับก็พูดคุยกันด้วยนะครับวันว่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องอื่นๆเรื่องการจองเหรียญพวกB41อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายในคลิปอื่นแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับนี่นะครับตัวหลักนะครับนี่นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ